สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะคะคลิปนี้เราจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า byology u ตาดูหูฟังสมองซื้อมือจ่ายผู้เขียน Martin Lindstrom สำนักพิมพ์ We Learn การตัดสินใจซื้อถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา เพราะอย่างนี้นี่เองนักการตลาดและนักโฆษณาจึงกระหน่ำยิงโฆษณาใส่เรากันเป็นวลาสิบวลาร้อยชิ้นแต่ถ้านักการตลาดที่คายปริศนาได้ว่าอะไรในสมองที่ทําให้เราเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อหนึ่งแต่ไม่เลือกซื้อสินค้าอีกยี่ห้อหนึ่งน่าจะเป็นกุญแจสู่การสร้างแบรนด์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง เพียงไม่นานผมก็พบว่าการตลาดเชิงประสาทวิทยาซึ่งเป็นส่วนผสมอันน่าทึ่งระหว่างการตลาดกับวิทยาศาสตร์นั้นเป็นหน้าต่างไปสู่สมองของมนุษย์ที่พวกเราเฝ้าเรามานานแสนนานมันเป็นกุญแจไขปริศนาของสิ่งที่ผมเรียกว่าสัญชตาตญาณการซื้อผมเชื่อว่ายิ่งเราทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะไร้เหตุผลได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีอำนาจควบคุมมากขึ้นเท่านั้นพอยิ่งเรารู้สาเหตุที่ทำให้เราหลงกลนักโฆษณาได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งป้องกันตัวเองจากกลอุบายเหล่านั้นได้มากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันยิ่งบริษัทต่างร่วงรู้ถึงความต้องการในตัวของเรามากเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นเท่านั้นถ้ามองในแง่มุมนี้กับสมองอย่างมีจริยธรรมก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายได้บทที่ 1. เลือดขึ้นสมองผมสังเกตมานานแล้วว่าคำเตือนเรื่องสุขภาพตัวใหญ่บนซองบุหรี่ดูเหมือนจะไม่ส่งผลใดๆต่อผู้สูบเลยคำเตือนพวกนี้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาและยากที่จะโต้แย้งได้ คุณคงคิดว่าภาพพวกนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากกลัวจนไม่กล้าสูบบุหรี่ถ้าอย่างนั้นทําไมตัวเลขการสูบบุหรี่ทั่วโลกจึงพุ่งสูงข,ขึ้นทั้งที่มีการสั่งห้ามโฆษณาบุหรี่รวมถึงมีคําเตือนนับไม่ถ้วนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศถึงแม้ตอนนี้เราจะรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดีแต่ผู้ชายเราหนึ่งในสามของโลกก็ยังสูบบุหรี่อยู่ทุกวันนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดพวกนักสูบแกล้งทําเป็นไม่เห็นคําเตือนข้างซองอย่างนั้นหรือ คำถามพวกนี้แหละที่ผมหวังว่าจะได้รับคําตอบจากเทคโนโลยี MRI นักสูบ32คนในการทุกลองวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครทั้ง2,081คนจากแต่ละประเทศ เ่งผมเกณฑ์มาเข้าร่วมการทดลองด้านการตลาดเชิงประสาทวิทยาครั้งใหญ่ที่สุดและแหวกแนวที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางด้านการตลาดเชิงประสาทวิทยาครั้งนี้มีขอบเขตกว้างไกลกว่าที่ผ่านมาโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อค้นหาว่าข้อความทางการตลาดส่งผลอย่างไรต่อสมองมนุษย์มาลีนนักสูขที่เข้าร่วมการทดลองนอนหงายอยู่บนแท่นของเครื่อง MRI ดูภาพคำเตือนที่อยู่บนซองบุหรี่หลากหลายแบบอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยขอให้มารีนบอกระดับความต้องการสูบบุหรี่ของตัวเองระหว่างที่ดูภาพโดยกดปุ่มบนกล่องเล็กๆสีดำขนาดพอดีมือขณะที่ภาพปรากฏขึ้นปรากฏว่าคำเตือนด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังของซองบุหรี่ไม่มีผลต่อความอยากบุหรี่ของนักสูบเลยสักนิดเดียว พูดง่ายๆก็คือบรรดาภาพสยดสยองเหล่านั้นไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงผลสแกนสมอง MRI ทําให้รู้ว่านอกจากคําเตือนบนซองบุหรี่จะไม่สามารถยับยั้งการสูบบุหรี่ได้แล้วมันยังส่งสัญญาณให้นิวเคลียสแอคคัมเบนตื่นตัวจนกลายเป็นการกระตุ้นให้นักสูบยาสูบบุหรี่มากขึ้นอีกต่างหาก จึงสรุปได้ว่าคำเตือนบนซองบุหรี่ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ลดการเกิดมะเร็งและรักษาชีวิตคนนั้นกลับกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดชั้นยอดให้แก่อุตสาหกรรมยาสูบมาโดยตลอดที่ผ่านมาวิธีการที่บริษัททั้งหลายใช้ทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างเหล่านั้นผิดพลาดอย่างร้ายแรงพวกเขาดูเหมือนจะไม่เข้าใจผู้บริโภคเอาเสียเลยผมไม่ได้พยายามขุดคุยความลับในซอกลึบที่สุดของสมองเพื่อหาทางช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบงการผู้บริโภคได้ตามอำเภอใจ ขอยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะตัวผมเองก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกันแล้วผมก็ไม่ได้มีป้องกันแรงดึงดูดของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆแน่นหนากว่าใครด้วยนอกจากนี้ผมยังอยากนอนหลับสนิททุกคืนโดยที่รู้ว่าตัวเองยังได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องตลอดหลายปีผมทํางานเคยปฏิเสธหลายๆโครงการที่มองว่าลาเส้นเกินไป การพยายามเจาะลึกพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่างทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองได้ช่วยเปิดเผยแรงจูงใจที่แท้จริงของสมองพร้อมทั้งผลักดันองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสมองมนุษย์ให้ก้าวไปอีกขั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเมื่อเทคโนโลยีภาพถ่ายทางระบบประสาทเริ่มเข้าไปมีบทบาทในแวดวงโฆษณามันจะเผยแพร่ไปสู่แวดวงอื่นๆอ,อ,อีกด้วยอันที่จริงแล้วแวดวงการเมืองเศรษฐศาสตร์ตำรวจหรือแม้แต่วงการภาพยนตร์ก็หันมาสนใจเรื่องนี้เช่นกัน พูดง่ายๆก็คือประสาทวิทยาช่วยพิสูจน์สิ่งที่ผมเชื่อมาโดยตลอดนั่นคือแบรนด์เป็นมากกว่าแค่สินค้าที่น่าสนใจในบรรจุภัณฑ์ที่เตตาแต่การทดสอบด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายทางระบบประสาทที่ผ่านมาล้วนมุ่งศึกษาตรวจสินค้าเป็นชิ้นด้วยเหตุนี้งานวิจัยสแกนสมองของผมจึงเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้มุ่งศึกษาสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่สำรวจว่าจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องแบรนด์มีความหมายอย่างไรต่อสมองของเรา ถ้าผมสามารถแอบเข้าไปดูสมองของผู้บริโภคเพื่อหาคำตอบว่าทำไมสินค้าบางตัวถึงไปได้สวยขณะที่สินค้าอื่นๆล้มเหลวไม่เป็นท่างานวิจัยของผมก็จะไม่เพียงปฏิรูปวิธีการออกแบบการทําการตลาดและโฆษณาของสินค้าในบริษัทต่างๆเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราทุกคนรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นภายในสมองของเราตอนที่เราตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างบทที่2ตรงนี้แหละใช่เลย บริษัทวิจัยได้ทำการสำรวจทางโทรศัพท์กับผู้บริโภค1000คนและพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนทั่วไปจดจำโฆษณาที่เคยผ่านเข้ามาตลอดชีวิตได้เพียง2.21ชิ้นเท่านั้นเหตุผลไม่กี่ข้อผุดขึ้นมาในหัวทันทีข้อแรกและข้อสำคัญคือสื่อต่างๆด้านหน้ากันเข้ามาถล่มเราตลอดเวลาไม่มีวันหยุดสื่อเหล่านี้ต่างแย่งกันดึงดูดความสนใจของเราและส่งผลให้สมองต้องป้องกันตัวเองด้วยการกรองข้อมูลให้มากขึ้น ทุกวันนี้เราจึงนึกไม่ออกว่าเมื่อเช้าเราดูอะไรไปบ้างและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ดูไปเมื่อสองคืนก่อนเลยเหตุผลอีกข้อหนึ่งคือนักโฆษณาเริ่มหมดลูกเล่นพวกเขาคิดง่ายๆว่าถ้าทำสิ่งที่ทำกันมาตั้งหลายปีมันคงจะได้ผลแบบเดิมแล้วทำไมต้องหาเรื่องเปลี่ยนแปลงด้วยละ่ะ ความจริงอันสสนเศร้าที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของโฆษณาทางโทรทัศน์ในทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าทําอะไรแหวกแนวเพราะมันเสี่ยงเกินไปเลยกลายเป็นว่าบริษัทที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์แห่งหนึ่งก็แค่ลอกเลียนแบบจากบริษัทที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์อีกแห่งหนึ่งจนสุดท้ายโฆษณาก็กลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าสําหรับทุกวัยรายการอเมริกันไอดอลมีผู้สนับสนุนหลักอยู่3รายด้วยกันได้แก่ซิลคูลา่าไวเลด์บอยดมอเตอร์และโคคาโคลา่า แต่ละบริษัททุ่มเงินปีละ26ล้านดอลลาร์เพื่อให้แบรนด์ของตัวเองได้ปรากฏในรายการที่มีเด,ดตติ้งสูงสุดรายการหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์อเมริกาตอนเลขดังกล่าวเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของอุตสาหการรมขนาดมหึมาที่มีมูลค่ามหาศาลและมีขอบเขตครอบคลุมไปทั่วโลกแต่นี่กลับเป็นครั้งแรกที่จะมีการทดวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณาแฝงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมื่อสองคืนก่อนตัวเองกินอะไรเป็นมื้อเย็น เมื่อผู้ชมอย่างเราเคยแยกออกระหว่างการนำสินค้าแฝงไปในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์กับสปอตโฆษณาความยาว30วิในช่วงเวลาผ่านแต่การโฆษณา2วิธีนี้กำลังจะดูคล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆในรายการอเมริกันไอดอลนั้นโคคาโคล่ากับซิงคูล่าไวเลดไม่ได้นำเสนอแค่โฆษณาขั้นรายการเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขายังสอดแทรกสินค้าของตัวเองเข้าไปในรายการอย่างจงแจ้งด้วยรวมแล้วโคคาโคล่าได้ปรากฏในรายการประมาณ6 0อร์เ์ของเวลาออกอากาศ ทั้งด้วยการนำเสนอภาพลักษณ์อย่างแนบเนียนและการโฆษณาแบบดั้งเดิมด้านซิงคูล่าก็ปรากฏให้เห็นซ้ำในรายการเช่นกันแม้ว่าจะไม่บ่อยครั้งเท่าโคคาโคล่าก็ตามผู้ชมสามารถโทรศัพท์หรือส่งข้อความเข้ามาโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ด้วยการใช้โทรศัพท์ในระบบซิงคูล่าไวเลสซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่เปิดให้โหวตด,ด้วยข้อความในหมู่ผู้สนับสนุนหลักทั้ง3รายมีเพียงฟอร์ดเท่านั้นที่ไม่เคยปรากฏบนเวทีเคียงข้างผู้เข้าแข่งขันเลย งบโฆษณาหมดไปกับการโฆษณาขั้นรายการเพียงอย่างเดียวว่าแต่พวกเขาเข้าถึงเราได้จริงๆหรอการวางแผนอย่างแนบเนียนเพื่อสอดแทรกสินค้าเข้าไปในรายการอย่างแนบเนียนที่สุดนั้นสามารถทะลวงเข้าประทับลงในความทรงจําระยะยาวของเราได้บ้างไหมนี่เป็นสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันในการวิจัยขั้นต่อไปเมื่อว่ากันด้วยเรื่องการใช้โฆษณาแฝงแล้วโอกาสโทรทัศน์ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันคาดว่าอีกไม่นานรายการโทรทัศน์มากกว่า75%จะวางโครงการรูปแบบ รายการให้สอดแทรกสินค้าได้ตามที่นักโฆษณาต้องการจากตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงจนน่าตกใจเลยทีเดียวเส้นบางๆที่กัน้นระหว่างโฆษณากับการสร้างสารรค์ก็จะยิ่งคุ้มเคือจนถึงขั้นทำให้สิ่งที่ควรได้รับความบันเทิงกับเราไม่เพลิอพอนอีกต่อไปเราให้กลุ่มตัวอย่างดูภาพโลโก้ติดต่อกัน25ตัวแต่ละภาพจะปรากฏอยู่เพียงหนึ่งวินาทีโดยส่วนหนึ่งเป็นโลโก้ของบริษัทหรือสินค้าที่ใช้โฆษณาขั้นในรายการอเมริกันไอดอล เราจะเรียกสินค้ากลุ่มที่ทำการโฆษณาแฝงว่าโลโก้แบบโฆษณานอกจากนี้เรายังให้พวกเขาดูโลโก้ของบริษัทที่ไม่สอดแทรกสินค้าในรายการโดยสินค้ากลุ่มนี้เรียกว่าโลโก้แบบไม่มีโฆษณาเป้าหมายของเราคือการหาคำตอบว่าผู้ชมจะจำได้หรือไม่ว่าโลโก้อันไหนบ้างที่ปรากฏและไม่ปรากฏในรายการการวิจัยทางด้านการตลาดเชิงประสาทวิทยาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่า การที่ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ไม่ถือว่าเป็นแตชนีหมวชี้ประสิทธิภาพของการโฆษณาได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดทั้งยังเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของสินค้าในอนาคตด้วยจากผลการทดสอบในการทดสอบก่อนชมรายการนั้นไม่ว่าสินค้าของผู้สนับสนุนจะเคยปรากฏในรายการบ่อยแค่ไหนกลุ่มตัวอย่างก็จดจำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้พอๆกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราสุ่มเลือกมา นี่หมายความว่าไม่มีใครถือไพ่เหนือกว่าใครระหว่างโลโก้แบบโฆษณาและโลโก้แบบไม่มีโฆษณาแต่เพียงไม่นานสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเพราะหลังจากได้ชมรายการกลุ่มตัวอย่างสามารถจดจําโลโก้แบบโฆษณาได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีหนังสามโลโก้แบบโฆษณายังทรงพลังมากเสียจนไปสกัดกั้นการจดจําโลโก้แบบไม่มีโฆษณาแล้วยังค้นพบเรื่องที่น่าแปลกประหลาดและล้าลึกยิ่งกว่านั้น ผลจากเครื่อง SS ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจดจำโคคาโคล่าได้มากกว่าซิงคูล่าอีกทั้งยันจดจำโคคาโคล่าได้มากกว่าฟอร์ดหลายเท่าตัวที่น่าตกใจตะลึงยิ่งไปกว่าอีกก็คือฟอร์ดไม่เพียงแต่ตกที่นั่งลำบากเท่านั้นแต่หลังจากได้ชมรายการกลุ่มตัวอย่างกลักลบจำโฆษณาของฟอร์ดได้น้อยกว่าตอนชมรายการเสียอีกแล้วสิ่งใดในสมองของเราที่เป็นตัวกลางทำให้สินค้าชนิดหนึ่งน่าจดจำและน่าดึงดูดมากกว่าอีกชิ้นหนึ่งละ่ะ เอาล่ะเรากำลังจะพูดถึงการค้นพบทางสมองที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้เราเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงรู้สึกสนใจอะไรบางอย่างบทที่3เช่นขอแบบที่โต๊ะนั้นสั่งถึงแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าความนิยมใน iPad เป็นแค่กระแสแต่าบางคนถึงกลับเรียกมันว่าเป็นการปฏิวัติวงการเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อมองจากมุมของนักประสาทวิทยาแล้วสิ่งที่จบได้เห็นนั้นถือว่าเป็นชัยชนะของสิ่งที่เรียกว่าเซลล์กระจกเงาอันที่จริงแล้วหลักฐานที่สนับสนุนว่าเซลล์กระจกเงาในสมองของมนุษย์นั้นมีอยู่จริงนั้นแน่นหนามากเสียจนศาสตราจารย์ชื่อดังด้านสาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยาถึงจะออกปากบอกว่าเซลล์กระจกเงาในสมองมนุษย์มีอยู่จริงและมีความสําคัญต่อวิทยาศาสตร์ในลนักษณะเดียวก,กันกับ DNA ที่มีความสําคัญต่อชีววิทยานั่นเอง เวลาที่เราเห็นคนอื่นทําอะไรบางอย่างสมองของเราก็จะตอบสนองเรากับว่าเราเป็นคนทําสิ่งนั้นด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าการมองเห็นและการลงมือทําได้กลายเป็นสิ่งเดียวกันเซลลกระจกเงาได้กลายเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยดูเหมือนว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะทาแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดเซลกระจบเงาอธิบายได้ว่าทําไมคนเราถึงยิ้มเวลาเห็นคนอื่นมีความสุข นักวิทยาศาสตร์ได้สแกนสมองของกลุ่มตัวอย่างขณะที่พวกเขาเห็นคนอื่นได้รับความเจ็บปวดทางกายเราพบว่าสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดของผู้เข้าร่วมการทดลองตื่นตัวขึ้นดูเหมือนว่าแค่ได้เห็นความเจ็บปวดของคนอื่นพวกเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดเหล่านั้นเหมือนเผชิญด้วยตัวเอง แต่เรื่องที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่านอกจากเซลล์กระจกเงาจะทําให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วมันยังเป็นตัวการที่ทําให้เรารู้สึกพึงพอใจเมื่อเห็นคนอื่นโชคร้ายด้วยหรือที่เรียกว่ามีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนั่นแหละ สรุปก็คือทุกครั้งที่เราได้เห็นหรือได้อ่านสิ่งที่คนอื่นทําเราจะทําสิ่งเดียวกันแบบนั้นในสมองถ้าคุณเห็นผมสะดุดตกบันไดหัวทิ่มสมองคุณจะทํางานและรู้สึกว่าผมรู้สึกอย่างไรดังนั้นจึงไม่เพียงทําให้เราเรียนแบบคนอื่นเท่านั้นแต่ยังคอยจําและกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเราด้วยมันส่งสัญญ,ญาณไปยังระบบในสมองของเราซึ่งรับผิดชอบเรื่องอารมณ์และช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกและปฏิกิริยาของผู้อื่น ดังนั้นเราจึงสัมผัสได้ว่าการต้องตกที่นั่งเดียวกับคนอื่นๆนั้นให้ความรู้สึกเป็นเช่นไรเซลล์กระจกเงาเล่นตัวกลางสําคัญที่ทําให้มนุษย์เรียนแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้อื่น <c oughs> เช่นเดียวกับการที่ทําให้สมองของลิงนึกภาพตามท่าทางของนักศึกษา ดังนั้นเมื่อเราได้เห็นหูฟังหน้าตาแปลกๆห้อยออกมาจากหูของคนอื่นสมองก็จะกระตุ้นให้เราอยากได้อุปกรณ์เสริมสุดเทพแบบเดียวกันบ้างอย่างไรก็ตามกระบวนการของมันถือว่าซับซ้อนกว่าความอยากได้แบบธรรมดาทั่วไปมากแต่เซฟกระจกเงาไม่ได้ทํางานแบบฉายเดียวมันมักทํางานร่วมกับโดพามีนซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ทําหน้าที่สร้างความพึงพอใจโดพามีนเป็นหนึ่งในสารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จัก ้าตัดสินใจซื้อจึงตกอยู่ภายใต้อ,อิทธิพลของมันไม่มากก็น้อยแต่คำถามคือมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากระบุว่าใช่อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยความสุขนั้นเป็นผลมาจากโดพามีนซึ่งเป็นสารในสมองที่มอบให้แก่ความพึงพอใจนั่นเอง ดังนั้นผู้ซื้อต้องระวังตัวให้ดีเพราะการโฆษณานในอนาคตจะเป็นเรื่องของเซล์กระจกเงามมนมีอิทธิพลต่อความคิดความพักดีและเงินในกระเป๋าสตางตลอดจนสัญชาตยานการซื้อของเรามากกว่าที่นักการตลาดในปัจจุบันจะคาดการอะไรได้มากบทที่4ฉชั้นชักมองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วสิ เจมส์วิคเคอรี่ได้ใช้เครื่องฉายสลายเพื่อแทรกคำว่าดื่มโคคาโคล a าและกินป๊อปคอนทุกๆท,ท่าระหว่างการฉายภาพยนตร์เขามีชื่อเสียงมากจนถึงทุกวันนี้ในฐานะผู้ประดิษฐ์คำว่าการโฆษณาแบบซ่อนเร้นอ้างว่าระหว่างการทดลองนังกล่าวยอดขายของโคคาโคล a าในโรงภาพยนตร์แห่งนั้นได้เพิ่มขึ้นถึง18%ส่วนป๊อปคอนนั้นขายเพิ่มขึ้นถึง57%ซึ่งเป็นผลมาจากข้อความที่เขาแทรกไว้ การทดลองนี้สร้างความตื่นตระหนกในหมู่ชาวอเมริกันตอนนั้นทั้งประเทศกำลังผวากับสภาวะสงครามเย็นผู้บริโภคป,ปักใจเชื่อรัฐบาลอาจใช้เทคนิคอันตรายนี้ในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อส่วนพวกลัทธิคอมมิวนิสต์อาจนำไปช่วยรวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนขณะที่นิกายต่างๆก็อาจเอาไปใช้ล้างสมองพวกสาวกด้วยเหตุนี้บรรดาสถานีโทรทัศน์ในอเมริกาพร้อมด้วยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจึงสั่งห้ามการโฆษณาแบบซ่อนเร้น ต่อมาไม่นานสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐก็ประกาศว่าการโฆษณาแบบซ่อนเร้นสร้างความสับสนคุ้มเครือและไม่ได้ผลเท่ากับการโฆษณาแบบดั้งเดิมจึงส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวเริ่มที่ใครความตึงเครียดลงและความหวาดระแวงของผู้บริโภคเริ่มจางหายไปอย่างไรก็ตามวงจรในลนนักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆตลอด50ปีที่ผ่านมาโดยผู้บริโภคและองค์กรเพื่อผู้บริโภคทั้งหลายพยายามยื่นคำร้องหลายต่อหลายครั้งให้ออกกฎหมายที่เข้มงวดกว่านี้แต่หน่วยงานภาครัฐ ก็ไม่ได้มีการผ่านกฎหมายใดๆออกมาเพียงไม่นานความหวาดระแวงรอบใหม่ก็แร่ขยายไปทั่วประเทศข่าวนี้คณะกรรมการสื่อสารส่วนกลางออกลงประกาศว่าการโฆษณาแบบซ่อนเลนนั้นไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ตามเป็นศัตรูกับผลประโยชน์ของสาธารณะเพราะฉะนั้นสถานีใดที่ใช้เทคนิคดังกล่าวอาจถูกยึดใบอนุญ,ญาตการกระจายเสียงได้แต่ถึงอย่างนั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีคำสั่งห้ามการโฆษณาแบบซ่อนเลนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทั้งในสหรัฐอเมริกาหรือราชอาณาจักร ถึงแม้คณะกรรมาการการค้าส่วนกลางจะแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการว่าการโฆษณาแบบซ่อนเลนซึ่งทำให้ผู้บริโภคเลือกสินค้าหรือบริการบางอย่างโดยไม่รู้ตัวหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามปกติของพวกเขาอาจเข้าข่ายการดำเนินงานแบบหลอกลวงหรือไม่เป็นธรรมจุดสำคัญอยู่ที่ว่าจนแล้วจนลอดทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกฎระเบียบหรือแนวทางอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย หากก้าวล่วงแล้วข้อความซ่อนเร้นหมายถึงข้อความในรูปแบบของภาพเสียงหรือภาษาสัมผัสอื่นๆที่เบาบางเกินกว่าจิตสำนึกของเราจะรับรู้ได้และไม่เพียงจิตใต้สำนึกเท่านั้นที่จะตรวจพบอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกระแสตื่นตัวและความวิตกเกักบการโฆษณาแบบซ่อนเร้นมานานกว่า50ปีแต่ก็ยังไม่มีใครใส่ใจกับประเด็นนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว าการโฆษณาแบบซ่อนเร้นหมายถึงเครื่องมือที่นักโฆษณาใช้ดึงดูดให้คนมาสนใจผลิตภัณฑ์โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วละก็มันอาจจะแพร่หลายมากกว่าที่ใครๆคาดเอาไว้เพราะในโลกปัจจุบันที่สับสนวุ่นวายนั้นมีสิ่งที่ผ่านหูผ่านตาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะแยะไปหมดเป็นไปได้ไหมว่าในโลกที่มีโฆษณาทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตคอยแย่งชิงความสนใจจากเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นข้อความซ่อนเร้นไปเพราะเราแค่เกือบจะรับรู้แต่ก็ไม่ได้รับรู้จริงๆ เห็นได้ชัดว่าข้อความซ่อนเลนได้แผ่ขยายเข้าสู่ชีวิตของเราในหลากหลายแง่มุมและคอยโจมตีเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคำถามก็คือมันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราจริงๆหรือว่าสมองของเราไม่ได้สนใจมันเลยเหมือนกับไม่ได้สนใจโฆษณาแฝงการวิจัยของผมในขั้นต่อไปจะหาคำตอบให้กับเราได้ครับ คุณพอจะนึกถึงโลกที่ลายโลโก้ได้ไหมไม่มีพาดหัวโฆษณาไม่มีประโยคกระชากใจและเคยเห็นโฆษณาที่ไรข้อความใดๆแต่แค่มองปราดเดียวก็รู้ทันทีว่ามันสื่อถึงแบรนด์อะไรหรือเปล่าแบรนด์จำนวนไม่น้อยเริ่มหันมาใช้การโฆษณาแบบปลอดโลโก้กันแล้วแถมได้ผลดีเสียด้วยในอนาคตแบรนอื่นๆก็อาจจะค่อยๆจเจริญรอยตามดังนั้นขอให้คุณพึงระวังใจไว้เสมอว่าข้อความซ่อนเร้นปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง อย่าเผื่อปล่อยตัวเองและกระเป๋าสตางค์ของคุณไปตกเป็นเหยื่อเข้าเชียวละ่ะบทที่ 5. คุณเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่าคุณคิดว่าทำเนียมการดื่มเบียร์พร้อมกับมะนาวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันที่จริงทำเนียมนี้มีมาไม่ถึง30ปีและเกิดขึ้นจากความคิดชั่ววูบของรบเทนเดอร์คนหนึ่งในคืนที่ลูกค้าบางตากลับกลายเป็นตัวการสำคัญที่ช่วยให้โคโรน1เอาชนะไฮนิกเกนในตลาดอเมริกาได้ เราเข้าไปนั่งในเคาน์เตอร์แล้วสั่งเบียร์กินนี่ยสองแก้วตอนแรกบาร์เทนเดอร์รินเบียร์เพียงสามในสี่ของแก้วจากนั้นก็รอให้ฟองค่อยๆจมลงพอเวลาผ่านไปคู่หนึ่งบาร์เทนเดอร์จึงค่อยรินเบียร์เพิ่มจนเต็มแก้วขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาราวสองสามนาทีถึงอย่างนั้นเราก็รอคอยด้วยความยินดีเพราะอันที่จริงทำเยีการรินเบียร์ช้าเป็นส่วนหนึ่งของความรื่นรมในการดื่มเบียร์ ตลอดเวลาหลายปีที่ได้เข้าไปช่วยบริษัทต่างๆพัฒนาและสร้างความแข็งแร่งให้กับแบรนด์สิ่งหนึ่งที่กระจักครั้งแล้วครั้งเราคือทำเนียมทําให้เรามีความผูกพันทางอารมณ์กับแบรนด์และสินค้ามันทําให้สิ่งที่เราซื้อน่าจดจําแต่ก่อนที่จะอธิบายสาเหตุเราน่าจะไปดูกันก่อนว่าทำเนียมกับความเชื่อเรื่องโชคลางมีบทบาทต่อชีวิตของเรามากแค่ไหนทำเนียมและความเชื่อเรื่องโชคลางหมายถึงการกระทําและความเชื่อที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ผู้ที่ยึดถือจะเชื่อตอนเองสามารถควบคุมอนาคตได้ด้วยการกระทําบางอย่างถึงแม้การกระทําและผลลัพธ์จะดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยสักนิดก็ตามแต่ถ้าความเชื่อที่ว่ามันไร้เหตุผลขนาดนั้นแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงปฏิบัติตามอยู่ทุกวันโดยไม่ฉุกคิดละ่ะอย่างที่เรารู้กันดีว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความเครียดทั้งภัยธรรมชาติสงครามและความหิวโหวยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสารพัดปัญหาที่กระน,นำใส่เราทันทีที่เปิดโทรทัศน์หรือเปิดช่องทางการรับข่าวสาร ยอมรับถือว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ย่อมก่อให้เกิดความไม่แน่นอนตามมายิ่งโลกนี้คาดเดาได้ยากเท่าไหร่เรายิ่งพยายามดิ้นรนหาทางควบคุมชีวิตตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่มั่งคงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีหวังพึ่งพฤติกรรมและทำรรเนียมตามความเชื่อเรื่องโชคลางมากขึ้นตามไปด้วยแค่ความเชื่อโชคลางและทำเนียมจำเป็นต้องส่งผลเสียต่อเราเสมอไปอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่เลยเพราะได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าทำรรเนียมบางอย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายและใจของเราอย่างไรก็ตามหลายๆคนมีทำเนียมประจำตัวและแบบอื่นๆตามความเชื่อโชคลางหรือความเชื่องมงายของตนเองโดยที่บางทีตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ําและทำเนียมมาเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราคิดขณะตัดสินใจซื้อของด้วยละ่ะ ขอบอกเลยว่าเกี่ยวมากที่แน่ๆคือสินค้าและแบรนด์ที่มีธรรมเนียมและความเชื่อเรื่องโชคลางผูกติดอยู่ด้วยจะอยู่ยงคงกระพันมากกว่าสินค้าแบรนด์ที่ไม่มีในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและยู่เหยิงเราทุกคนต่างสแสวงหาความมั่นคงและความคุ้นเคยธร,รมเนียมของสินค้าจึงมอบความรู้สึกสบายใจและการได้เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้ คุณยอมรู้สึกมั่นคงขึ้นบ้างไม่ใช่หรือเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนใช้ Apple ิลพอรู้ว่ามีผู้คนนับล้านที่ฟัง iPad ระหว่างเดินทางทุกเช้าเหมือนกับคุณสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือธรรมเนียมและความเชื่อเรื่องโชคร้ายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของเราอย่างมากหลังจากได้ศึกษาธร,รมเนียมของสินค้าและอิทธิพลของมันที่มีผลต่อบแบรนด์มานานหลายปี ก็ฉุดคิดขึ้นมาว่าศาสนาซึ่งมีธรรมเนียมและพิธีกรรมที่เราคุ้นเคยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อของด้วยหรือไม่บทที่6ฉันขอตั้งจิตอธิษฐานนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยการขอให้แม่ชีทั้ง15คนนึกถึงประสบการณ์ทางศาสนาที่ลึกซึ้งที่สุดผลการสแกนสมองเป็นไปตามคาดหลังจากนักวิทยาศาสตร์ขอให้แม่ชีนึกถึงประสบการณ์ทางอารมณ์อันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวของระบบที่พบในการสแกนสมองครั้งนี้กับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดการวิจัยในขั้นต่อไปของเราจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเป็นเรื่องของศาสนาและความศรัทธาจะมีผลต่อสมองหลายส่วนที่ทำงานพร้อมๆกันหรือต่อเนื่องกันเหมือนดังที่ข้อความที่บังเอิญเจอกล่าวไว้ว่า การพยายามตีเส้นแบ่งขอบเขตจิตรู้สำนึกให้ชัดเจนก็เหมือนกับการพยายามแปะกระดาษโนตลงบนมหาสมุทรนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยงานวิจัยดังกล่าวจุดประกายทำให้ทดลองสแกนสมองในขั้นต่อไปแต่ทฤษฎีเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างแบนด์กับศาสนาไม่ได้โผล่ขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีข้อมูลนะ ถ้าผู้คนยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อของอย่างดินและน้ำที่พวกเขาเชื่อว่ามีความสำคัญทางศาสนาหรือวิญญาณอย่างนี้แล้วศาส,สนากับแบรนด์ก็น่าจะเป็นความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามสิ่งที่พวกเขายึดมั่นศรัทธามีสิ่งใดที่คล้ายคลึงกันบ้าง คนพบว่าถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดปีกย่อยแต่ศาสนาส่วนใหญ่ล้วนตั้งอยู่บนคุณลักษณะที่คล้ายๆลากันเช่นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการเอาชนะศัตรูความยิ่งใหญ่อลังการสัญ,ญลักษณ์ความลึกลับ และเป็นไปตามที่คาดไว้คุณลักษณะเหล่านี้ปรากฏในแบรนด์และสินค้าที่พวกเราชื่นชอบด้วยเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง MRI ก็พบว่าแบรนด์ที่ทรงพลังก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสมองหลายส่วนเกี่ยวข้องกับความทรงจำอารมณ์การตัดสินใจและความหมายได้มากกว่าแบรนด์ที่ด้อยพลังเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าประหลาดใจเท่าไหร่นะเพราะมันสมเหตุสมผลดีแล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทจะก,กระตุ้นให้อาสาสมัครเกิดอารมณ์ร่วมได้น้อยกว่ารถเฟอร,ร,ร์รารี่สีแดง ต่อมาสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆพบว่าเมื่อผู้สมัครเห็นภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับแบรนด์ที่ทรงพลังอย่างเครื่องเล่น iPad มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เอริสันรถสปอร์ตเฟอร์รารีสมองพวกเขาเกิดความเคลื่อนไหวในรูปแบบเดียวก,กันกับตอนที่เห็นภาพเกี่ยวข้องกับศาสนาดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างการตอบสนองต่อแบรนด์ที่ทรงพลังกับการตอบสนองต่อสัญลักษณ์และบุคคลสำคัญทางศาสนาในสมองของอาสาสมัคร งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกเมื่อเห็นภาพของเครื่องเล่น iPad และรถสปอร์ตเฟอร์รานั้นคล้ายคลึงกับอารมณ์ที่เกิดจากสัญลักษณ์ทางศาสนาอย่างไมกันเคลูกประคำและคัมพีไบเบิลอันที่จริงจะเรียกว่าคล้ายกันก็ไม่ถูกนะักเพราะมันแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นภาพแบรนด์ที่ด้อยพลังสมองส่วนที่ตื่นตัวกับ เป็นคนละส่วนกันอย่างสิ้นเชิงนี่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ที่ด้อยพลังไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดเชื่อมโยงในแบบเดียวกันกับแบรนด์ที่ทรงพลังพักเรื่องศาสนาเอาไว้ก่อนสมมุติว่าคุณกําลังเลือกซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่อะไรทําให้คุณเลือกซื้อยี่ห้อซัมซุงแทนที่จะเลือกซื้อฟิลิปหรือคุณเกิดอยากกินขนมขึ้นมาคุณจะเดินตรงดิ่งไปคว้าเลโดยไม่สนใจฟิงเกอร์ แล้วตอนที่คุณเลือกซื้อรถยนต์เมื่อปีก่อนทำไมคุณถึงไม่พิจารณาย,ยี่ห้ออื่นนอกจากโตโยตา้าอะไรเกิดขึ้นในสมองของคุณกันแน่บทที่7เพราะอะไรฉันถึงเลือกเธอผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาตัดสินใจเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเสร็จแล้วก็จะไปเลือกดูอย่างอื่นต่อ คุณคิดว่าการตัดสินใจของตัวเองสมเหตุสมผลหรือเปล่าตอนคุณเลือกมันอาจจะดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยสักนิดเดียวเพราะปกติเราพึ่งพาทางรัฐที่สมองสร้างขึ้นเพื่อช่วยกันตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าลองหลับตาสักครู่แล้วจินตนาการว่าคุณเป็นเด็กน้อยคุณเพิ่งกลับจากโรงเรียนและรู้สึกหิวคุณเดินเข้าไปในห้องครัวเพื่อดูว่ากลิ่นหอมที่ลอยออกมาจากเตาอบนั้นคืออะไร พอเปิดฝาเตาอบคุณก็พบหม้อสีน้ำเงินวางอยู่ข้างในคุณพยายามดึงหม้อออกมาแต่ชักมือกลับเพราะมันร้อนจนผิวแสบไปหมดคุณเริ่มร้องไห้พ่อแม่ของคุณวิ่งเข้ามาดูแล้วลงความเห็นว่านิ้วของคุณไม่ได้พองอะไรมากครึ่งชั่วโมงต่อมาคุณก็กลับไปนั่งเล่นเหมือนเดิมแต่แน่นอนว่าจะไม่ยอมลืมสื่อประสาทในสมองของคุณได้สร้างสรรมการหนึ่งขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเตาอบความร้อนและปลายนิ้วเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดส่วนต่างๆของร่างกายความรู้สึกนี้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายในสมองซึ่งเป็นเหมือนทางลัดในสมองของเราเครื่องหมายเหล่านี้สั่งสมจากประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษมีหน้าที่เชื่อมโยงประสบการณ์หรืออารมณ์เข้ากับการตอบสนองบางอย่างพวกมันช่วยตีวงทางเลือกในสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ให้แคบลงและนำทางเราไปหาทางเลือกที่เรารู้ว่าจะส่งผลดีที่สุดและเจ็บปวดน้อยที่สุด ทางลัดแบบเดียวกันนี้เองที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจซื้อสินค้าส่วนใหญ่ป้ายบอกทางไหนสมองพาคุณตรงดิ่งไปพบกับการตอบสนองทางอารมณ์โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยสักนิดปุบปรับคุณก็รู้มาทันทีว่าตัวเองต้องการสินค้ายี่ห้อไหนโดยไม่ตระหนักเลยว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยใดบ้างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างบรรจุภัณฑ์ความทรงจําวัยเด็กราคาหรือสิ่งต่างๆอื่นๆอีกมากมาย เครื่องหมายในสมองไม่ได้เกิดขึ้นจากการตอบสนองในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเท่านั้นเพราะว่าเราสร้างเครื่องหมายแบบนี้ขึ้นมาใหม่ทุกวันเพิ่มเติมจากของเดิมๆที่มีอยู่มากมายและยิ่งสมองของเราสะสมเครื่องหมายเอาไว้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสามารถในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้นเท่านั้นว่ากันตามตรงแล้วเราคงไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยหากปราศจากเครื่องหมายในสมอง สำหรับนักโฆษณาแล้วการสร้างเครื่องหมายในสมองของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ง่ายดายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนักโฆษณาจึงพยายามสร้างความเชื่อมโยงที่น่าประหลาดใจหรือถึงขั้นน่าตกใจระหว่างสิ่งสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อดึงดูดความสนใจของเราให้จงได้เนื่องจากเครื่องหมายในสมองก่อตัวจากประสบการณ์เกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษในอดีต ดังนั้นความกลัวจึงสามารถสร้างเครื่องหมายในสมองได้อย่างทรงพลังเช่นกันและนักโฆษณาจำนวนมากก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความเครียดความรู้สึกไม่มั่นคงและความปรอะบางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆของเราจะว่าไปแล้วแบรนด์ทุกประเภทที่นึกออกล้วนเล่นกับความกลัวทั้งนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแน่นอนว่าเครื่องหมายในสมองไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดและความกลัวไปเสียทั้งหมด เครื่องหมายที่ทรงพลังสุดส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์ประสาทสัมผัสอันน่าพึงพอใจเช่นกันดังนั้นในการวิจัยขั้นต่อไปเราจะไปสำรวจอิทธิพลของประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันของเราโดยในการทดลองที่แปลกแบบแนวครั้งนี้จะอาศัยเครื่อง fMRI มาส่องดูเครื่องหมายในสมองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเสียงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกเสียงหนึ่งสามารถทำลายแบรนด์เป็นที่รักให้ผ่นปี้ได้อย่างไรบทที่8 มหัศจรรย์แห่งประสาทสัมผัสถ้าบอกว่าความจริงแล้วการมองเห็นไม่ใช่ประสาทสัมผัสที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดความสนใจและทําให้เราเลือกซื้อสินค้ามิหนำซ้ำยังพิสูจน์ได้เห็นด้วยอีกว่าลําพังดวงตาของเราไม่ได้มีอิทธิพลมากเท่ากับที่เราคิดคุณจะคิดว่าอย่างไรทุกวันนี้รอบตัวเรามีสิ่งเราทางสายตามากมายเหลือเกินอันที่จริงผลการศึกษาจํานวนมากพบว่ายิ่งมีสิ่งเรามากระตุ้นเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดความสนใจของเราได้ยากเท่านั้น บริษัทสแกนสมองได้ทำการวิใจัยให้กับบริษัท Wendy Century Fox เพื่อตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟ้าในสมองและการเคลื่อนไหวของดวงตาของกลุ่มตัวอย่างเมื่อเห็นโฆษณาที่แทรกไว้ในวิดีโอเกมโดยระหว่างที่เดินเล่นอยู่ท่ามก,ากลางกรุงปารีสในโลกเสมือนกลุ่มตัวอย่างจะเห็นโฆษณาบนแผ่นป้ายรถประจำทางด้านข้างของรถประจำทางรวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ผลปรากฏว่ามีโฆษณาใดที่สามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้มากเป็นพิเศษในวิจัยพบว่าการมองเห็นภาพต่างๆมากเกินไปก็แค่ทำให้ตาลายเท่านั้นแต่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายขึ้น ไม่ได้บอกว่าการมองเห็นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่ทำให้เราซื้อของนะแต่ผลการทดลองสองครั้งที่เรากำลังจะกล่าวถึงแสดงให้เห็นในหลายกรณีการมองเห็นไม่ได้มีพลังมากอย่างที่คิดในขณะที่กลิ่นกับเสียงกับมีพลังเกินความคาดหมายอันที่จริงสำหรับสินค้าหลายๆประเภทแล้วเสียงและกลิ่นอาจมีอิทธิพลมากกว่าการมองเห็นด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้จึงลงมือทําการทดลองเพื่อศึกษาบทบาทอันยิ่งใหญ่ของประสะสัมผัสที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของเราซึ่งถือเป็นการวิใจัยในหัวข้อนี้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก อย่างที่บอกไปนะโฆษณาเชื่อกันมานานแล้วว่าโลโก้คือทุกสิ่งทุกอย่างบริษัททุ่มเทเวลาหลายพันชั่วโมงและเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อสร้างสารรค์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทดสอบโลโก้ของตัวเองรวมทั้งพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้โลโก้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าลอยอยู่เหนือบนศีรษะเพราะพวกเขาพยายามผลักดันและกระตุ้นผู้บริโภคด้วยการมองเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแต่ความจริงก็คือสิ่งที่เรามองเห็นจะมีประสิทธิภาพและเป็นที่จดจํามากขึ้นหากจับคู่กลับประสาทสัมผัสด้านอื่นๆอย่างเสียงหรือกลิ่น หากต้องการดึงดูดให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอารมณ์ร่วมกับสินค้ายอย่างเต็มที่พวกเขาไม่ควรเอาแต่กระหน่ำใส่โลโก้เข้ามาในโฆษณาแต่ควรพ่วงกลิ่นหอมและเสียงเพลงเข้ามาด้วยวิธีการนี้เรียกว่าการสร้างแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หน่าทึ่งที่สุดในการทดลองเรื่องภาพและกลิ่นคือการค้นพบอย่างสุดท้ายว่าสมองหลายๆส่วนซึ่งตื่นตัวเวลาที่เราได้กินเป็นส่วนเดียวกับที่ตื่นตัวเวลาเราเห็นภาพสินค้าตัวอย่างหรือโลโก้ของสินค้า พูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราได้กลิ่นโดนัทภาพของโดนัทก็จะผุดขึ้นมาในหัวพร้อมกับภาพโลโก้ของดังกินโดนัทหรือคริสปี้ครีมดังนั้นแทนที่บริษัทต่างๆจะทุ่มเทเงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อไปกับการหาทางยัดเยียดโลโก้ของตัวเองไว้ในทุกซอกซอยหรือในทางอากาศจะดีกว่าไหมถ้าพวกเขาลองหันมาดึงดูดความสนใจของเราด้วยการใช้กลิ่นดูบ้างและทั้งนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักการตลาดมอเตอร์ไซค์จะเพิ่มกลิ่นเข้าไปในสินค้าของตัวเอง จนถึงตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าการตลาดเชิงประสาทวิทยาช่วยให้เราทำความเข้าใจสินค้าและแบรนด์รวมถึงเหตุผลที่เราตัดสินใจซื้อของได้อย่างไรบ้างแต่มันจะถึงขั้นทำนายความสำเร็จและความล้มเหลวของสินค้าได้เลยหรือเปล่าการทดสอบสแกนสมองขั้นต่อไปจะทดลองพลังการทำนายเชิงประสาทวิทยาโดยอาศัยรายการเกมโชว์ที่กลุ่มตัวอย่างหลายคนบอกว่าเกลียดแต่ก็แอบชื่นชอบอยู่ในใจบทที่9คํำตอบคือ ได้กล่าวไปแล้วในบทที่1ว่าสินค้าออกหา80่80%มักล้มเหลวภายใน3เดือนแรกไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมกระดาษชำระช็อกโกแลตแทง่งรวมไปถึงเครื่องเป่าผมรายชื่อสินค้าที่ล้มเหลวนั้นยาวเป็นหางว่าวพอๆกับรายชื่อทหารที่เสียชีวิตในสงครามเลยทีเดียวแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่างโคคาโคล่าก็เคยมีสินค้าที่แพกจนแทบจะต้องแทรกแผ่นดินหนี สินค้าบางตัวถึงแม้ผลจากการวิจัยจากผู้บริโภคจะออกมาดีแต่เมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าววางจําหน่ายพร้อมกันประคมข่าวอย่างยิ่งใหญ่ยอดขายกลับนิ่งสนิทจนบริษัทต้องเลิกผลิตไปในปี2006ทางบริษัทประกาศว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนผสมของกาแฟเล็กน้อยในชื่อว่าโคคาโคล a าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เวลาพัฒนากว่า2ปีได้รับการยุกย่องจากผู้บริหารของโคคาโคล a าว่าเป็นโค้กที่รสชาติสดชื่นเย็นเฉียบปิดท้ายด้วยรสชาติความเข้มข้นของกาแฟแต่ ยอดขายกลับต่ำเลียดดินจนต้องยุติการผลิตไปภายใน1ปี ประเด็นก็คือไม่ว่าสินค้าจะเป็นน้ำอัดลมหรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆก็ตามบริษัทต่างๆล้วนคาดคะเนการตอบรับของผู้บริโภคได้ยแย่มากดังเช่นที่เราเคยพยายามเน้นย้ำม,มาตลอดในหนังสือเล่มน,นี้ว่าสิ่งที่เราบอกเกี่ยวกับสินค้านั้นไม่อาจช่วยทําให้ทํานายพฤติกรรมของเราได้อย่างแท้จริงการวิจัยตลาดส่วนใหญ่ขาดความแม่นยําและบางครั้งก็อาจชักนําบริษัทไปผิดทางหรือขั้นทําลายผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าอย่างนั้นแล้วการตลาดเชิงประสาทวิทยาจะใช้ทางออกที่บริษัทต่างๆสแสวงหาอยู่หรือเปล่าเป็นไปได้ใช่ไหมที่ศาสตร์แขนงใหม่นี้จะเป็นพรศักดิ์สิทธิ์ที่นักโฆษณานักการตลาดและผู้บริหารเฝ้ารอมาตลอดชีวิตหรือถ้าจะเป็นไปให้ดีกว่านั้นการตลาดเชิงประสาทวิทยาจะช่วยให้บริษัทต่างๆคิดคนสินค้าที่ผู้บริโภคชื่นชอบอย่างแท้จริงได้หรือเปล่า แล้วมันจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่การวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมล้มเหลวมาตลอดได้หรือไม่นั่นคือการทําลายความล้มเหลวของแบรนด์หรือสินค้าอย่างแม่นยําด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการตลาดเชิงประสาทวิทยาถือกําเนิดมาตั้งแต่10หรือ20ปีก่อนเครื่องดื่มนิวโคาโคาโคล่าจะได้ขึ้นไปอยู่บนชั้นวางสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่บุหรี่ไร้ควันยี่ห้อพรีเมียมจะได้ครองตลาดออกมาหรือเปล่าแล้วจะมีรถซินเดอเรลล่าโชว์ผ่านหน้าต่างบ้านของเราหรือไม่ เชื่อว่าคำตอบคือไม่เพราะบริษัทต่างๆย่อมรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าสินค้าเหล่านั้นจะล้มเหลวจึงระงับการผลิตและประหยัดเงินไปได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ แต่นี่ก็ก่อให้เกิดคำถามหนึ่งว่าในเมื่อบรรดาบริษัทมีเครื่องมืออันทรงพลังอยู่ในมืออย่างนี้แล้วพวกเขาจะเลือกใช้มันอย่างไรขณะที่การตลาดเชิงประสาทวิทยาจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้บริษัทใช้ทำนายความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ยิ่งไปกว่านั้นขอทำนายว่าเมื่อการตลาดเชิงประสาทวิทยาได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการมากขึ้นมันจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงทำได้ง่ายขึ้นและสามารถให้บริการแก่บริษัทต่างๆได้มากกว่าที่แล้วๆมาส่งผลให้มันกลายเป็นที่นิยมและแพร่หลายยิ่งขึ้นไป อีกบทที่10คืนนี้อยู่ด้วยกันนะเซ็กปรากฏอยู่ทุกขนทุกแห่งไม่ใช่แค่โทรทัศน์นิตยสารหรือร้านคาปลีกและอินเทอร์นเน็ตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงป้ายโฆษณาของรถประจําทางที่คุณนั่งไปทํางานตรงชั้นวางสินค้าในร้านขายของชําแถวบ้านหรือแม้กระทั่งบนท้องฟ้าเหนือศีรษะ ว่าแล้วเซ็กช่วยขายสินค้าได้จริงๆหรือนางแบบนุ่งน้อยหุ่มน้อยบรรจุพันหน้าตาชวนสสอยวและพรีเซนเ,นเตอร์สุดเซ็กซี่จนหัวใจแทบวายนั้นสามารถล่อให้เราเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อหนึ่งแทนที่จะซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งได้มากแค่ไหนถ้าเซ็กไม่ได้ช่วยให้ขายสินค้าได้เสมอไปแล้วความสวยละ่ะในทางโฆษณาสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์รวมถึงบรรจุพันที่นำเสนอภาพสุดยอดนางแบบและคนดังที่ดูดีผิดธรรมชาตินั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าโฆษณาที่นำเสนอภาพคนจริงๆอย่างนั้นหรือ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าความสวยงามหรือความด่งดังเกินพอดีสามารถทําให้เรามองข้ามข้อมูลสําคัญแต่โฆษณาได้ไม่แพ้กับเซ็กเลยทีเดียวลองนึกภาพพรีเซนเตอร์สินค้าที่มีสเสน่ห์ล้นเหลือแน่นอนว่าพวกเราจะจําใบหน้าอันน่าหลงไหลของพวกเขาได้แต่เราจําได้หรือเปล่าว่าพวกเขาพยายามขายน้ําหอมหรือนาฬิกายี่ห้ออะไร ลองพิจารณาสถานการณ์ในโลกของโทรทัศน์และการโฆษณาทุกวันนี้ดูรายการเรียลลิตี้สารพัดรูปแบบกำลังเข้ายึดครองโทรทัศน์บรรดานักโฆษณาจับตาดูกระแสความนิยมในเว็บไซต์และเล็งเห็นว่าผู้บริโภคชอบดูแล้วรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่คล้ายคลึงกับตัวเรามากกว่านี่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมแนวทางการโฆษณาที่กำลังมาแรงในปัจจุบนันถือเป็นการโฆษณาที่สร้างสารรค์โดยผู้บริโภคซึ่งหมายถึงโฆษณาที่เปิดโลกให้คนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากโฆษณาที่ผลิตโดยผู้บริโภคทั่ว ไปมักไม่อาศัยนางแบบหรือนายแบบแต่ใช้คนธรรมดาที่คล้ายคลึงกับเราจึงสามารถเข้าถึงและรู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกันได้โดยที่ง่ายยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมชาติยังดูเป็นมิตรมากกว่าเรากับพวกเขาอาแขนต้อนรับเรา นี่เป็นผลพวงมาจากความจริงข้อหนึ่งที่ย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอนั่นคือเซ็กในการโฆษณาเป็นเรื่องของการเติมเต็มความหวังเป็นการปลูกฝังความฝันลงในสมองของผู้บริโภคดังนั้นจึงเชื่อว่าในอนาคตอันใกลน้นี้เราจะพบเห็นเซ็กในโฆษณามากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราได้เห็นภาพของเซ็กในที่ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ปัจจุบันเราไม่เข้าใจว่าผู้คนในอดีตโมโหอะไรกันนักหนากับนางแบบที่แต่งตัวมิดชิดในโฆษณาแต่วันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะนึกถึงแล้วย้อนกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าภาพโฆษณาน้ำหอมนั้นไรเยี่ยงสาปไปเลย